สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทําไมมาทําไมวันนี้จะมาทํากับข้าวให้พี่มืนกับข้าววันคริสต์มาสยายไม่มีอะไรหรอกคริสต์มาสก็เหมือนเดิมเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังมันแหละเนาะอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกคนเมืองนอกเขากินแต่อะไรนะเขาไม่ค่อยทํากับข้าวกินร้อนๆกันเขากินแต่เย็นๆอย่างที่ยายเล่าให้ฟังอยู่เมืองนอกยายก็ทําแต่กับข้าวทุกวันนะก็เลยไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรพิเศษวันคริสต์มาสก็เนี่ยยายจะอบเป็ดเหมือนเดิมเป็ดก็อบแต่จริงๆแล้วเขาก็กินเป็ดกินอะไรกินอาหารดีๆนะถ้าอยู่เมืองนอกอาหารดีๆของเขาก็พวกเป็ดพวกเนื้อแกะเนื้ออะไรนี่แหละอาหารดีๆแต่ยายกินบ่อยแฟนยายนะไม่ใช่ยายนะอยู่เมืองนอกก็กินบ่อยเนาะทั้งเป็ดทั้งแกะทั้งอะไรแต่บางคนเขาไม่ได้กินบ่อยแบบเราเนาะอันนี้จะอบเป็ดแต่ว่าจริงๆแล้วเขากินกันตอนเย็นเนาะกินอาหารดีๆกันตอนเย็นแต่ยายยังไม่รู้ก่อนนะคิดว่าเดี๋ยวกลางวันยายจะทำอย่างอื่นให้แฟนกินเพราะว่ากลัวมันอบไม่ทันเนาะตอนนี้มันเดี๋ยวทำอย่างอื่นให้กินกลางวันไม่ทันแน่หรอกอบไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปอบเดี๋ยวก็จะทำนี่กะหล่ำม่วงเนาะเนาะกะหล่ำม่วงยายเพิ่งทำให้ดูวันนั้นเองไม่มีอะไรเนาะแล้วชุดนี้จะใส่แอปเปิลด้วยชุดนี้จะใส่แอปเปิลด้วยเพราะว่ามีแอปเปิลเขียววันนั้นเก็บไว้ใส่เก็บแอปเปิลเขียวไว้ใส่ที่เยอรมันเขาใส่เครื่องเลยเขาไม่หั่นอย่างนี้ใส่เครื่องหั่นเลยเนาะอันนี้นิดเดียวเองโอ้บ้านเราไม่มีเครื่องใส่ก็เอามีดนี่แหละเนาะมาเสร็จแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ำนะใส่น้ำใส่เกลือใส่น้ำตาลแต่ก็กะเอาแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปเติมไปปรุงเอาใหม่แค่นี้แหละเอาไปต้มเดี๋ยวเดือดค่อยใส่น้ำส้มสายชูใส่แอปเปิลเขียวยายไม่มีแอปเปิลอย่างอื่นก็ใส่นี่แหละสองลูกมีเยอะก็ใส่เยอะ3ลูกก็ได้ใส่แอปเปิ้ลน้ำเขาจะข้นๆน่ะเพื่อนๆเนาะใส่แอปเปิ้ลเดี๋ยวสักพักหนึ่งให้มันเปื่อยๆก็จะใส่น้ำส้มสายชูเนาะยายจะทำให้กับข้าวให้พี่มืนก่อนเพราะว่าจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปดูเป็ดกันเห็นไหมแต่ยังไม่คงยังไม่ไอ้นั่นหรอกเดี๋ยวยายจะพลิกก่อนจะพลิกก่อนเด้อเดี๋ยวยายจะลดขอเดี๋ยวยายจะขอลดไฟก่อนเมื่อกี้ไฟแรงเพราะว่าไฟแรงให้มันไหม้ต่อไปเราก็จะลดไฟให้มันอบให้มันสุกข้างในเนาะถ้าเราไฟแรงเขาก็จะไหม้แต่ข้างบนทีนี้มันไหม้แล้วทีนี้เราจะขอลดไฟลงเนาะให้มันสุกไปข้างล่างเนาะไปทำกับข้าวให้พี่มืนเที่ยงก่อนนี่กับข้าวเที่ยงเนาะสเต็กบอกแล้วมีคนถามว่าซอสสเต็กอะไรยังไงแฟนเยต้าส่วนมากไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้ค่ะคือไม่ค่อยได้ทำน้ำซอสอะไรหรอกเนี่ยทำอย่างนี้แหละคลิกในกระทะใส่เกลือพริกไทยจบเนาะเพราะว่าแฟนเยต้าบอกว่าเขาจะกินความอร่อยของเนื้อเขาไม่ได้กินความอร่อยของเครื่องปรุงอ่ะเขาจะกินความอร่อยของพวกเนื้อเนาะคลิกแล้วก็โรยเกลือพริกไทยเดี๋ยวก่อนตอนหลังเนาะนี่ยายจะเอาน้ำส้มใส่ชูไปแล้วนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้แฟนกินเปลี่ยนสีแล้วมันเป็นแฟนเห็นไหมเดี๋ยวจะเปลี่ยนสีดำเป็นสีแดงสีม่วง
มันยังไม่ไอ้นั่นเท่าไรหรอกมันยังไม่ได้ที่เท่าไรหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาให้แฟนจะไปกินตอนเที่ยงหน่อยเนาะแล้วก็ชิมดูชอบรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มก็ชิมก็เติมเอาเองเนาะเพื่อนเสร็จแล้วเพื่อนมาจัดเสิร์ฟเนาะกลางวันเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเป็ดดูอะไรตอนเย็นเดี๋ยวยายมาต่อคลิปตอนเย็นให้ดูอันนี้คือตอนกลางวันเนาะอันเดิมนี่อันนี้น่ะขนมปังอันนี้แฟนยายตามบอกไม่ให้เอามา ยายแอบเอามา เกลไม่อยากขนของหนักๆ นะเออแต่ยายก็คิดว่าแอบเอามาช่วงเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเวลาวันเกิดแกแล้วคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ของแบบนี้อาหารบ้านเขามาให้กินเนาะเนี่ยไม่รู้ว่าในโลตัสมันมีหรือเปล่าไอ้มันฝรั่งบดเนาะนั่นแหละยายก็เลยแอบเอามาอันนี้กลางคืนแล้วเนาะหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็เนี่ยยายอุ่นเป็ดอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวไปมาเอาใส่ไมโครเวฟเอาอันนี้ก็ปั้นต้มเนี่ยประมาณ20นาทีเดี๋ยวก็ได้เนาะมาดูกันเสร็จแล้วเพื่อนๆนั่นแทนเป็ดอบเห็นไหมน่ากินไหมอันนี้ก็นี่แหละมีแค่นี้ไม่มีสลัดเนาะสลัดมันยังไม่มีอันนี้เล่นหมูเดี๋ยวยายกินเองเล่นหมูเดี๋ยวยายขอทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มยายจะกินน้ำจิ้มเป็ดกับนะทำน้ำจิ้มก่อนอันนี้เอาไปเสิร์ฟพี่มืนก่อนเนาะนี่แหละกับข้าวพี่มืนเดี๋ยวของยายทำน้ำจิ้มก่อนเด้อเดี๋ยวยายจะมากินกันตรงนี้แหละเพราะว่าแฟนยายไม่เข้ากล้องด้วยเด้เนาะยายก็จะกินตรงนี้แหละเดี๋ยวขอไปทำน้ำจิ้มแป๊บหนึ่งก่อนนะมากินกันเพื่อนๆกินข้าวให้แหละอย่าจับไม่กินเยอะหรอกเดี๋ยวอ้วนอันนี้เล่นหมูน้ำจิ้มกินแค่นี้แหละยายทำไม่กินอะไรเยอะแยะหรอกกินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอันนี้ก็กินปีกินอะไรกันกินปีกินอะไรเพราะว่าไม่มีใครกินเนาะพวกปีกพวกอะไรไม่มีใครกินมิตรเยต้ากินเนาะเขากินแต่เนื้อกันแกก็กินปีกกินคอกินอะไรเงี้ยอยู่เมืองนอกก็ยังงี้แหละแฟนยายก็กินอยู่แต่แกไม่ค่อยชอบให้มันติดมือนะมันกินยากเนาะของอร่อยมือจับกินปีกเป็ดปากเป็ดเสร็จต่อชอบละมันคิดขมากก็ได้กินข้าวพร้อมกันเพราะเขาไม่เข้ากล่องยายก็ทำนิดเดียวน้ำจิ้มทำแค่กินตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้กินข้าวกินมาม่ากินมาม่าไม่อิ่มสองห่อก็10บาทเองนะห่อมันไม่ใหญ่มาเด้อแค่นี้ก็อร่อยลิ้นวัวไอ้ลิ้นหมูวันนี้กินแต่เนื้อท้องอร่อยนะเป็ดตัวเล็กดีมันไม่เหนียวเป็ดตัวใหญ่ๆมันเหนียวอร่อยนะชอบแต่กินข้าวกล่องที่มันลำบากกินข้าวกล่องที่มันลำบากมันเปิดไม่ได้ห้านิ้วขนาดไม่ได้ห้านิ้วขนาดไม่ได้ห้านิ้ว
ผักมาบ้างไหมดูต้นหอมยังสวยสวยคันส้มผักเก็บมากินเดี๋ยวเอาไปปลูกไหมมันแก่แล้วอร่อยจริงๆเลยต้นหอมชุ่มแต่ว่าอร่อยโอ้ยชุ่มขึ้นจมูกเลยต้นหอมกับข้าวยายเยอะมันนี่กับข้าวยายเยอะไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อนๆลิ้นหมูมันของเมื่อวานต้องให้แฟนกินมันเหลือตรงหัวลิ้นน่ะตรงหัวมันยายตัดออกให้แฟนเขากินตรงที่ลิ้นตรงหัวมันนะเนาะให้เขากินตรงที่ลิ้นจริงๆให้มันมีแต่อะไรเผ็ดๆมันก็อร่อยนะแต่ยิ่งละนะดูซิว่ามันจะชุนไหมตอนกลางวันกินมันไม่ชุนดีกว่าข้าวกล่องชุนไม่เท่าต้นหอมน้ำจิ้มนี่นะยายจะบอกยายใส่แค่พริกป่นน้ำปลาผงชูรสมะนาวเนาะแค่นั้นแหละแล้วก็เทน้ำใส่หน่อยเทน้ำจิ้มสุกี้ใส่มาแปะเวิร์กอร่อยยาวเลยมั้งจะกินอะไรแค่นี้ยายก็อิ่มแล้วเนี่ยเหลือตังเยอะตังเยอะนี่กินพอเราเป็นคนกินกับน้อยเพื่อนกินข้าวเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนาะสมัยก่อนพ่อแม่จนเนาะเราก็กินกับในเนาะกินข้าวเยอะแค่นี้แหละเพื่อน
เดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มปีกไหมกินแล้วก็อร่อยอะไรก็อร่อยหมดข้าวร้อนๆแค่นี้ก่อนคุณบ้านคิดถึงคิดถึงคิดถึงแต่แอบกินคนเดียวก่อน